สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาชมนี่แหละครับเว็บขุดนะครับซึ่งปกติของแอดเนี่ยไม่ค่อยมีเว็บขุดเท่าไหร่หรอกก็คือลองไว้ลองเจออะไรก็ลองหมดแล้วครับเว็บขุดเว็บเคลมลองหมดแหละแต่ว่าลองมาแล้วมันไม่ค่อยจะตรงใจอ่ะแอดก็เลยไม่ค่อยได้มาทำคลิปแนะนำเรื่องเว็บขุดแล้วส่วนใหญ่แอดลองแล้วก็ประเภทต้องเติมเงินบ้างอะไรบ้างแอดก็เลยปล่อยทิ้งเลยนะครับก็มีอยู่ 2-3 เว็บที่ก็เป็นเว็บขุดแต่ไม่ต้องเติมอะไรนี่เว็บหนึ่งนะครับเนี่ยที่จริงแอดก็ทำไว้นานแล้วนะครับเนี่ยจะทำในเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับทำไว้แล้วก็ซื้อพลังขุดเพิ่มไปเรื่อยยังไม่ถอนเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำมาที่เครื่อง Vivo นะครับเนี่ยก็เลยเอาตัดใจทำเครื่อง Vivo เนี่ยทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูเป็นประสบการณ์นะครับว่าแนวทางเป็นอย่างนี้เป็นไกด์ไลน์ว่าเพื่อนจะชอบไหมพอแตะเข้าระบบมาก็จะมาเจอหน้านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ก็ปิดมันทิ้งไปนะครับปิดปั๊บทิ้งไปเลยก็จะมาเจอหน้านี้นะครับแล้วก็ส่วนเซบาสเตียนนี่ก็แตะกากบาททิ้งไปได้นะครับหน้าตาเขาจะมีแค่นี้ครับแล้วก็จะมีบอกกับแผงขุดการควบคุมพลังงานที่มีอยู่เนี่ยพลังงานที่ใช้หมดแล้วขอให้มา100กิกะแฮตซ์นะครับแต่ที่ในโน้ตบุ๊กอ่ะเขาให้มา100กิกะแฮตซ์แต่แอดเติมไป200ได้218แล้วนะครับก็พอขุดได้ก็หมุนวนซื้อกลับไปซื้อพลังขุดพอขุดได้ก็หมุนกลับไปซื้อพลังขุดจนกระทั่งได้พลังขุด218กิกะแฮตซ์ก็จะทำให้มันขุดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวให้เร็วพอสมควรแล้วแอดจึงจะปล่อยถอนนะครับตอนนี้ยังไม่ถอนอะไรเลยแล้วก็ส่วนของเครื่องมือถือเนี่ยก็ได้รับการแนะนำมาจากโน้ตบุ๊กของที่บ้านเองนะครับแนะนำกันเองนี่แหละแนะนำมาแล้วก็มาติดตั้งแต่ก็ทดลองขุดได้นานพอสมควรนะครับเนี่ยนะฮะพลังงานใช้หมดเลยนะครับ100กิกะแฮตซ์เนี่ยใช้เกลี้ยงเลยนะฮะส่วนในข้อมูลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับนะฮะการซื้อกิกะแฮตซ์ถ้าเราจะซื้อเข้าไปซื้อตรงนี้ได้นะครับนะถ้าจะฝากเงินก็ตรงนี้ได้แต่ว่าเรามือใหม่เนาะเก็บเล็กผสมน้อยก็ยังก็ขออนุญาตเจ้าของเว็บยังไม่ฝากกันแล้วกันเนาะนะครับก็ขออนุญาตเก็บรวมร่อนทองทีละนิดทีละหน่อยไปก่อนนะครับตอนนี้แอดก็เล่นในนี้เลยนะครับดอทคอยตัวเดียวเลยนะ100กิกะแฮตซ์แอดเอามาใส่ดอทคอยตัวเดียวเลยนะครับก็ใส่ตัวเดียวแต่ว่าที่เครื่องมือถือเนี่ยแอดยังไม่ได้เติมไม่ได้ซื้อพลังขุดนะฮะไม่ได้ซื้อพลังขุดใดๆเลยเขาให้มา100ก็ปล่อย100แต่ว่าก็ทิ้งมันอย่างเงี้ยยาวแล้วหลายเดือนนะครับเนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ 3.9 โดสแล้วนะครับ 3.9 โดสคอยท่านี้พอได้ 3.9 โดสคอยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันจะถอนยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูเรื่องการถอนไล่ไปดูข้างล่างก่อนนะครับก็เว็บเนี้ยมันจะขุดได้หลายเหรียญนะครับเนี่ยจะได้ไลท์คอยด้วยแล้วก็ได้อีเธอเรียมด้วยนะฮะได้อีเธอเรียมแล้วก็มีอีเธอเรียมคลาสสิกด้วยนะครับอีเธอเรียมคลาสสิกแล้วก็มาแดชนะฮะจากเหรียญแดชก็ไปดิจิไบต์ก็ไปริปเปิลหมดแล้วครับหมดแค่ริปเปิลนะครับกี่เหรียญเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 88เหรียญนะครับได้8เหรียญนะฮะโดยที่เขาไม่ต้องมาแบ่งเป็นสคริปต์ชาอะไรอย่างเงี้ยมีชามีสคริปต์มี ETH ไม่ต้องแบ่งครับเขารวมเลยครับแล้วเขาไปจัดการสคริปต์ของเขาเองนะครับอันนี้แอดก็เลยมาขุดเรื่องดอทคอยเพราะอยากจะเพราะดอทคอยมันวิ่งเร็วหน่อยนะฮะวิ่งเร็วหน่อยเพราะค่าเงินมันถูกก็เราไปดูเรื่องการถอนนะครับถ้าดอทคอยก็แตะที่ถอนเข้าไปนะฮะแตะที่ถอนเข้าไปเสร็จแป๊บก็8เหรียญเนี่ยนะครับ8เหรียญเนี่ยเราเลือกว่าเราจะถอนอะไรนะครับเราจะถอนอะไรถ้าถามถ้าถอนที่บิตคอยนี่ฮะบิตคอยก็เซบาสเตียนมาจังเลยฮะบิตคอยก็ขั้นต่ำเป็น 0.001 อันนี้นะครับนี่นะครับขั้นต่ำก็คือ 0.0001 ก็คือ 10,000 นะครับ 10,000 BTC ก็ถอนได้นะครับถ้าบิตคอยนะแล้วเราจะถอนจำนวนเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะฮะแล้วก็ลิงก์กระเป๋าบิตคอยก็มาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาแตะถอนนะฮะแตะถอนตรงนี้ก็จะมีราคาบอกว่าบิตคอย
1เหรียญบิตคอยน์เท่ากับ 42,164 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหมดแล้วนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรนะฮะนี่เป็นการคุยออนไลน์ส่วนทางออกนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยปล่อยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้บอกให้เราทราบว่าเว็บนี้เป็นของ UK นะครับเป็นของ UK นะฮะ mining ออนไลน์นะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่ขุดกันอยู่นะครับตอนนี้เยอะเลยนะครับเยอะเลยเยอะเลยประวัติยังไม่มีเพราะว่าเราของแอดยังไม่ได้ถอนเลยนะยังไม่ถอนเลยนี่ถ้าเป็นถอนโดดคอยโดดคอยของเขามีบอกตรงนี้เลยนะครับนี่โดดคอยนะขั้นต่ำ4โดดแต่ตอนนี้เรามี 3.95 แล้วนะครับอีกนิดหนึ่งนะฮะอีกนิดหนึ่งก็จะถอนได้แล้วเดี๋ยวถอนได้เมื่อไหร่แอดจะมาอัปเดตอีกคลิปหนึ่งให้ชมว่าพาไปถอนพร้อมๆกันเลยน่าจะอีกสัก 2-3 วันนี่แหละ ขออภัยครับนะฮะแล้วก็ให้ใส่จำนวนโดดที่เราจะถอนใส่ลิงก์กระเป๋าโดดคอยนะฮะแล้วก็บอกว่า1เหรียญโดดคอยมีค่าเท่ากับ 0.21 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็ไม่กี่ตังค์ฮะมันถึงได้เร็วไงครับก็เหมือนกันฮะถ้าเป็นไลท์คอยถ้าเป็นไลท์คอยขั้นต่ำก็เป็น 0.015 นะฮะ LTC ก็ประมาณ 150,000 นะครับถอนได้นะก็ใส่จำนวนใส่ละใส่ลิงก์กระเป๋านี่คือราคาแลกเปลี่ยนนะครับ1ไลท์คอยนะต่อไปเป็นอันนี้เป็นอีเธอเรียมอีเธอเรียมก็ขั้นต่ำอยู่ที่ 0.01 ครับ1ล้านอีเธอเรียมนะครับ 0.01 ก็สูงอยู่นะครับสูงอยู่ 0.01 เนี่ย1ล้านอีเธอเรียมเยอะนะครับใส่จำนวนใส่ลิงก์อันนี้คืออัตราการแลกเปลี่ยน1 ETH เท่ากับ2,931เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อไปเป็นอีเธอเรียมคลาสสิกนี่เป็นเหรียญที่มาใหม่ที่หลังนะครับอีเธอเรียมคลาสสิกเนี่ยหรือ ETC เนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่ 0.05 ก็คือ5ล้านนะ 0.05 ครับแล้วก็ใส่จำนวนใส่เบอร์กระเป๋านะครับลิงก์กระเป๋าอันนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนนะ1 ETC เท่ากับ48เหรียญ นะครับต่อไปก็จะเป็นแดดนะครับแดดก็เหมือนกันครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ 0.01 ก็คือ1ล้านนะครับนะใส่จำนวนที่จะถอนใส่ลิงก์กระเป๋าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ต่อไปเป็นดิจิไบต์นะครับดิจิไบต์โหนี่เยอะหน่อยนะครับเพราะดิจิไบต์นี่เงินมันค่าเงินมันถูกยิ่งกว่าโดจคอยอีกขั้นต่ำต้อง50เหรียญ นะครับ50 DGB เลยนะครับนี่ใส่จำนวนเข้าไปแล้วก็ใส่ลิงก์กระเป๋าแล้วก็อันนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน1 DGB เท่ากับ 0.04 ดอลลาร์สหรัฐนะครับจาก DGB ไปดู Ripple นะครับ Ripple นี่เป็นเหรียญที่ติดอันดับ1ใน10เหรียญยอดนิยมเลยนะครับ Ripple นี่ราคาก็ไม่สูงนะขั้นต่ำอยู่ที่10 XRP เลยนะครับใส่จำนวนลิงก์กระเป๋าอ๋อ Ripple นี่ต้องมีแท็กด้วยต้องเพิ่มแท็กด้วยนะฮะเพิ่มแท็กด้วยเพราะว่า Ripple เนี่ยจะต้องมีอยู่ที่ Binance นะครับ Binance หรือ Bitcup นะครับ CoinPay ไม่มีนะฮะ XRP ต้องมีแท็กเข้าไปด้วยแล้วก็1 XRP มีค่าเท่ากับ 0.9 0.9 ดอลลาร์สหรัฐราคาพอๆกับไอ้นั่นเลยนะครับเนี่ย Valorant Coin ที่แอดไปขุดอยู่นะเหรียญ Valorant Coin ก็มีค่าเท่ากันในประมาณเนี้ยเนี่ยครบแล้วครับ8เหรียญ นะฮะเราก็มาดูเฉยๆเราไม่ถอดเราก็ถอยหลังกลับนะแต่ถอยหลังกลับปั๊บก็ไปอยู่หน้าขุดนี่นะฮะเนี่ยครับถ้าเข้ามาก็นะแต่ลิงก์สมัครปั๊บมันก็จะมีลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนแล้วก็มีเข้าสู่ระบบก็จะเอาวางหน้าลงทะเบียนกับหน้าเข้าสู่ระบบไว้ที่ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาของจอเราดูนะครับไม่มีอะไรมากครับง่ายๆฮะแล้วก็มีเมนู3แถบลองแตะเข้าไปดูครับเมนู3แถบก็ไม่มีอะไรนะก็จะมีการขุดเงินฝากซื้อ DigiHash พันธมิตรนี่ก็เป็นนะฮะลิงก์รีเฟอร์เพื่อนคือการแนะนำเพื่อนนั่นเองครับนะฮะนั่นก็คือให้ออกไปนี่ก็คือการที่เขาจ่ายนะเขาจ่ายออกไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับมีคนที่ขุดแล้วก็ถอนไปเท่าไหร่แล้วเป็นสถิติของเขาฮะแล้วก็มีเงินรางวัลนะมีสนับสนุนก็คือพวกเว็บสนับสนุนนะครับลองเป็นภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษก็ประมาณนี้ครับมี mining มี create
ดีโพซิตเงินฝากเราคงไม่ต้องฝากนะฮะบายทีแคสก็คือซื้อพลังขุดเพิ่มเติมพาร์ทเนอร์ก็คือลิงก์แนะนำเพื่อนนะครับกิฟต์อเวย์จ่ายไปเท่าไหร่เบาตี้ซัพพอร์ตเนี่ยฮะผมก็ประมาณนี้ครับนะฮะถ้าซื้อจิกถ้าซื้อจิกะแฮชเพิ่มแล้วก็แตะเข้าไปที่ซื้อเนี่ยฮะเราจะซื้ออะไรครับนะฮะเราจะซื้ออะไรถ้าซื้อบิตคอยถ้าเราใช้บิตคอยซื้อบิตคอยซื้อสักกี่เหรียญนะใส่จำนวนเงินที่จำนวนเหรียญที่เราจะซื้อแล้วก็แตะซื้อเข้าไปเท่านั้นเองครับถ้าเป็นดอทคอยนะดอทคอยเราก็ใส่เข้าไปว่าเราจะซื้อเท่าไหร่แล้วก็แตะซื้อนะฮะมันก็จะขึ้นนี่ครับนี่ถ้าเราจะซื้อเราต้องประมาณนี้นะครับนะแล้วก็แตะซื้อปั๊บแต่ว่าเรายังไม่ซื้อครับแต่จะไม่ซื้อขอถอนเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับนะฮะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวถึงเวลาถอนแล้วก็จะมาอัปเดตไปถอนพร้อมๆกันครับก็กลับไปที่หน้าการขุดเหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับนี่ฮะแดชบอร์ดหรือแผงควบคุมเนี่ยครับแดชบอร์ดนะครับภาษาไทยก็เป็นแผงควบคุมนี่ฮะก็คลิปแรกก็คงเอามาแนะนำคุณผู้ชมกับเพื่อนๆ เป็นไกด์ไลน์ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อีกสักวัน2วันเนี้ยของแอดน่าจะถึง4โดสนะฮะ4โดสคอยน่าจะถอนได้ก็จะมาถอนไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆ นะครับรออีกสัก2 3วันครับเพราะว่าตอนนี้แอดไม่ได้ซื้อไงความพลังขุดก็แค่100กิกะเฮิรตซ์เท่าที่เขาให้มาเดิมเลยแล้วแอดก็ยังไม่ได้ชวนใครทั้งหมดยังเดิมๆเลยวันนั้นมันก็จะช้าหน่อยนะฮะโอเคนะครับขอท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลต่างๆนะครับก็ขอท่านปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ